สวัสดีค่ะมิเชลจาก iMac Dojo นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเวิร์กอัลกับท่าเตะของเซาหลินกันนะคะวันนี้เราทำทั้งหมด3ท่าซึ่งการเวิร์กอัลครั้งนี้นะคะเพื่อนๆสามารถทำตามกันได้ที่บ้านได้เลยนะคะไม่ว่าจะมีพื้นที่เล็กแค่ไหนก็สามารถฝึกกันได้นะคะก็เดี๋ยวลองไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับท่าแรกนะคะเดี๋ยวให้ดูท่าเต็มๆก่อนเราจะทำเอามือไว้ที่เอวย่อเตะย่อเตะอ่ะสำหรับท่านี้นะคะเราจะย่อย่ออย่างนี้นะคะให้เข่าเกือบติดพื้นแต่ยังไม่ต้องติดเสร็จแล้วลุกขึ้นมายกเข่าขึ้นอ่ะยกเข่าขึ้นกระโดดสลับขาแล้วเตะออกไปเอาใหม่นะคะย่อยกเข่าสลับเตะโอเคงั้นเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะสัก10ทีโอเคเริ่มเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9โอเคสำหรับท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากเตะได้สูงขึ้นก็ยกเข่าสูงๆนะคะโอเคท่าที่2นะคะท่าที่2เราจะทำเตะเข้ากันเริ่มจากกางมือออกไปก่อนนะคะเก็บนิ้วแบบนี้นะคะโอเคกางออกเสร็จแล้วย่อไปด้านข้างลุกขึ้นมาเตะเข้าถ้าเตะถึงมือได้ก็ดีนะคะถ้าเตะไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเอาเท่าที่ได้แค่นี้ก็ได้นะคะเอาให้ดูก่อนเตะกลับมาย่ออีกข้างหนึ่งเตะโอเคค่ะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะ10ทีอ้าขานะคะกางแขนเริ่ม1 2 3 4 5 6 7แปดเก้าสิบโอเคสำหรับท่าที่3นะคะเราจะย่อเหมือนท่าที่2ทุกประการเลยแค่เปลี่ยนจากเตะเข้านะคะกลายเป็นเตะออกเดี๋ยวให้ดูก่อนตอนแรกเราอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะเตะเข้าทีนี้เปลี่ยนเป็นวนออกนะคะย่อปุ๊บส่งขาเข้ามาวนออกถ้าใครทำได้นะคะก็สามารถเอาขามาแตะที่มือได้ถ้าไม่ได้นะคะเราสามารถเตะให้ต่ำกว่านี้ได้นะคะเท่าที่ไหวเลยโอเคเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันนะคะ10ทีเตรียมเลย1 2 3 4 5 6 7แปดเก้าสิบโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับท่าเวิร์กอัลกับท่าเตะเซาหลินทั้งหมด3ท่านะคะถ้าเพื่อนๆอยากให้การฝึกซ้อมมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็อยากให้เพื่อนๆทำนะคะทั้งหมด3หรือ4เซตนะคะสามารถทำแล้วก็พักสัก1นาทีแล้วก็ทำต่ออย่างนี้นะคะก็จะทำให้ร่างกายของเพื่อนๆทุกคนแข็งแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็จะเสริมสกิลในท่าเซาหลินมากขึ้นนะคะก็สามารถฝึกกันได้ทุกคนไม่ว่าจะฝึกมีพื้นที่เล็กแค่ไหนนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ